สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับการทำเกล็ดขนมปังจากขนมปังเศษที่เหลือๆนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับบางครั้งในการทำอาหารหรือว่าเรามีพวกขนมปังต่างๆที่เหลือใช้หรือว่าพวกขอบขนมปังขนมปังเก่าที่เราเก็บไว้ในช่องฟิตหรือว่าพวกโลต่างๆนะครับก็สามารถจะนำมาทำเป็นเกล็ดขนมปังได้นะครับก็คือวิธีการเราก็คือนำส่วนที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแช่ไว้ในช่องฟิตนะครับมาแช่ไว้ในช่องฟิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ก็นำมาหั่นแล้วก็นำมาปั่นแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟโลก็ได้ตัวขนมปังขาวทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าตูดขนมปังก็ได้นะครับเวลาตามโรงแรมหรือว่าแคทเทอริ่งต่างๆเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเขาจะมีพวกเศษขนมปังเหลือเยอะซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรอย่างนี้เราก็นำมาตากให้แข็งหรือว่าอบก็ได้นะครับหรือว่าแช่ช่องฟิตก็ได้นะครับแล้วก็นำมาปั่นให้มันละเอียดตามความต้องการแล้วก็นำไปทำอาหารอื่นๆต่อไปเช่นไก่ชุบเกล็ดขนมปังฟิตแอนด์ชิปหรือว่าเมนูที่เราต้องการที่ต้องใช้เกล็ดขนมปังนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับก็ถ้าได้ขนมปังมาก็แล้วแต่เราจะทำแบบถ้ามันเป็นเศษอยู่แล้วนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยมันกรอบอยู่แล้วเราก็หั่นก็ได้ใส่เครื่องปั่นถ้าใหญ่ไปก็หั่นให้มันเล็กลงนะครับเอาว่าเข้าเครื่องปั่นเราได้ปั่นแบบนี้ก็ได้นะครับชิ้นใหญ่เกินไปก็กดให้มันหยาบลงนะครับให้มันเล็กลงประมาณนี้นะครับเราก็เก็บไว้ใช้ได้เป็นเกล็ดขนมปังแล้วนำไว้เก็บไว้ในช่องฟิตต่างๆก็ได้นะครับเวลาทำเสร็จก็ใส่ถุงก็ได้หรือว่าใส่กล่องทัปเปอร์แวร์แบบผมก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับว้าวก็ทำเก็บไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับเวลามีงานหรือว่าต้องการจะทำเมนูเกี่ยวกับชุบเกล็ดขนมปังต่างๆฟิตแอนด์ชิปหรือว่าทะเลชุบทอดต่างๆหรือว่าพวกคัตสึด้งต่างๆอาหารญี่ปุ่นก็นำมาใช้ทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ